ตำบลแม่ขุจังหวัดตากจัดพิธีเปิดกาดวันวาศูนย์รวมอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นสินค้าโอท็อปแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตากที่ปั๊มน้ำมัน MK Oil แม่กุบริการเลขที่144หมู่ที่6ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากหลายสมัยและนางสาวทมนวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกาดวันวาแอดแม่กุศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าโอท็อปภูมิภาคเหนือศูนย์อาหารพื้นเมืองท้องถิ่นกัดนัดวันเสาร์และร้านกาแฟสดแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตากโดยมีนายสราวุฒิหานเมืองใจอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กุและนางสายฝนหานเมืองใจกรรมการผู้จัดการกาดวันวาแอดแม่กุนำคณะกรรมการผู้บริหารคนรุ่นใหม่นายกฤษณะและนางสาวชุติยาหานเมืองใจบุตรชายและบุตรสาวร่วมกล่าวรายงานและให้การต้อนรับภายในงานพิธีมีการแสดงโชว์วงดนตรีสล้อซอซึ่งโดยชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาบ้านห้วยบงการแสดงวงดนตรีโฟกซองคำเมืองการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือฟ้อนสาวไหมฟ้อนแววเสียงซึ่งของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่กุการแสดงโชว์กลองสะบัดชัยล้านนาพร้อมร่วมลุ้นโชครับรางวัลใหญ่รถจักรยานยนต์และของที่ระลึกอีกมากมายให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดกาดวันวาศูนย์การค้าของชุมชนเพื่อชุมชนและการท่องเที่ยวนางสายฝนหานเมืองใจกรรมการผู้จัดการกาดวันวาแอดแม่กุกล่าวว่าได้จัดโครงการตลาดนัดชุมชนกาดวันวาถนนคนเดินขึ้นมีร้านค้าจำนวนกว่า40ร้านเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17:30 นไปจนถึงเวลา 21:00 นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอท็อปให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในเขตพื้นที่ตำบลแม่กุและจังหวัดตากให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนางสายฝนหานเมืองใจยังกล่าวอีกว่ากาดวันวาแอดแม่กุยังเป็นศูนย์อาหารครัวไทย4ภาคอาหารเช้าข้าวแกงปักใต้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรสุโขทัยข้าวเหนียวหมูปิ้งสูตรโบราณเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 นมีร้านกาแฟสดสตางค์คอฟฟี่จำหน่ายชาเขียวมะพร้าวปั่นแซนด์วิชเบเกอรี่และร้านค้าของชำเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 20:00 นการเดินทางสะดวกสบายอยู่ติดถนนใหญ่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1090ถนนสายแม่สอดพระอุ้มผางอยู่ห่างจากตัวเมืองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพียง11กิโลเมตรขับรถประมาณ15นาทีก็ถึง